ช่วงนี้คุณสันทนาหายหน้าหายตาไปไหนจากวงการผมบอกเรียนพูดนะคือก็ไม่อยากให้วันนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาผมวางแผนนะฮะที่จะในทางการเมืองเพราะผมเห็นแล้วว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่อำนาจรัฐผมจะไปช่วยผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็เป็นพรรคที่อยู่ในใจผมอยู่แล้วเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถึงวันนั้นผมก็จะพูดกับพรรคการเมืองนั้นว่าผมจะขอเข้ามากำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมจะเป็นในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกระทรวงยุติธรรมผมมั่นใจในประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผมและวันนั้นสังคมมันจะได้กลับมาเป็นปกติเหมือนอย่างชีวิตรับราชการผมในเบื้องต้นที่ผ่านมาหลายๆท่านก็เคยอยู่ในช่วงชีวิตนั้นก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้มันล้มเหลวไปทางองค์กรแล้วขวัญกำลังใจทุกท่านต้องยอมรับอยู่ในสังคมนี้ท่านขาดไม่ได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจณวันนี้ตำรวจดีๆที่เขามีความตั้งใจเขาท้อแท้หมดกำลังใจและถ้าหากตำรวจ 200,000 คนเนี่ยเขาวางปืนวางกุญแจมือเขาทำงานตามเงินเดือนเขาแล้วก็กลับบ้านก็ให้สองคนนี้มันไปไล่จับคนร้ายแทนแล้วกันนะมันเก่งเหลือเกินก็ให้มันทำนะให้คนหนึ่งเป็นมีตำแหน่งสูงไปถ้าให้อีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้มันทำงานกันดูแลสังคมนี้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 200,000 กว่าคนครับสวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง